เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมวาโยอัศวรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมการผู้สงวนความเห็นครับท่านประธานครับกับการอภิปรายงบประมาณแผ่นดินพ.ศ. 2567ในวาระ2วันนี้นะครับมาตรา25กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งกรรมการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมีมติให้ปรับลดไปจำนวนทั้งสิ้น130ล้านกว่าบาทเศษนะครับซึ่งผมก็ไม่เห็นพ้องด้วยนะครับโดยที่คงจะต้องมาอธิบายไล่เรียงสักนิดนึงนะครับท่านประธานว่ากรรมการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยปรับลดอะไรไปบ้างในกระทรวงสาธารณสุขนะครับ130กว่าล้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ประมาณเกือบ90ล้านคือ89ล้านเนี่ยนะครับก้อนใหญ่นี่เลยนะครับ2ใน3เนี่ยไปที่สำนักปลัดท่านประธานครับโดยไปตัดตึกครับไปตัดตึก73ล้านตึก73ล้านมีตึกอะไรบ้างครับท่านประธานมีอาคารคลอดผ่าตัดและ ICU โรงพยาบาลศิรินธรครับอยู่แถวบ้านพ่อแม่ผมครับอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุโรงพยาบาลหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านประธานไปตัดเขาอาคารผ่าตัด OPD อุบัติเหตุโรงพยาบาลปัตตานีครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกพรุ่งนี้พูดนะครับอาคารสนับสนุนบริการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีกล้าไปตัดได้ยังไงและยังไปตัดระบบบำบัดน้ำเสีย15ล้านจากโรงพยาบาลพุทธชินครับจังหวัดพิษณุโลกครับนอกจากนี้ครับยังไปตัดกรมการแพทย์15ล้านครับโครงการ National Precision Medicine Center คือโครงการการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติท่านประธานแล้วบอกจะเป็น Medical Hubซึ่งไปตัดการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเรื่องพันธุกรรมมนุษย์ท่านประธานงบอาจจะไม่เยอะครับแต่ก็สำคัญควรจะต้องมี4ล้านครับไปตัดครุพันธ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเลิศศิลป์ท่านประธานเป็นโรงพยาบาลร่วมสอนของคณะแพทย์ศิริราชด้วยผลิตแพทย์นะครับตัดตัวเครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับและวัดความดันเข้มข้นของออกซิเจนในหลอดเลือดดำล้านสามห้าตัดอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี10ล้านไม่น่าตัดนะท่านประธานกรมการแพทย์แผนไทยโดนตัดไปล้านนึงครับค่าปรับปรุงอาคารอันนี้เล็กน้อยกรมวิทย์ครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดนตัด2ล้านครับตัดเป็นวัสดุครุพันธ์ครับแต่2ล้านเนี่ยเขาตั้งงบไว้10ล้านท่านประธานตัดไป2ล้านนี่ 20% นะกรมสุขภาพจิตครับตัดไป5ล้านไปตัดอะไรครับตัดชุดอุปกรณ์บูรณาการสหสัมพันธ์ของระบบประสาทสัมผัสการเรียนรู้และการเคลื่อนไหวครับภาษาอังกฤษสั้นๆ movement stimulation ครับไม่น่าตัดครับจริงๆแล้วกรมสุขภาพจิตท่านประธานปีนี้งบเพิ่มมา100ล้านเลยนะครับจริงๆเพิ่มหลายส่วนแต่เดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกมาอภิปรายงบในโครงการที่ดีโครงการนึงคือโครงการ To Be Number 1ครับมี100ล้านบาทประมาณนี้เลยกรมสุขภาพจิตจริงๆผมต้องชื่นชมก่อนว่า KPI เนี่ยมีความชัดเจนตรงเป้าผมได้อภิปรายในห้องกรรมการไปแล้วถ้ากรรมการหลายท่านอยู่ตอนนั้นก็น่าจะได้ยินได้ฟังกันอยู่ท่านประธานแต่ว่ายังน่าเสียดายเรื่องอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ผมยังอยากเห็นโครงการเชิงรุกต่างๆมีการประสานงานกับทางตำรวจในท้องที่เพื่อที่จะพาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเนี่ยไปรับการรักษาผมยังอยากเห็นมาตรการการกำหนดให้มีนักจิตวิทยาเนี่ยครับในโรงเรียนหรือว่าในโรงงานเพื่อตรวจสุขภาพจิตให้กับนักเรียนหรือว่าพนักงานด้วยแต่ตรงนี้ยังไม่มีนะครับกรมอนามัยครับถูกตัดงบไป4ล้านบาทท่านประธานถูกตัดครุพันธ์ทางการแพทย์เล็กๆน้อยๆนะครับที่มันไม่โชว์ในขาวคาดแดงอ่ะนะครับก็คืออันนึงไม่เกินล้านบาทเนี่ยนะครับโดนตัดไปประมาณ 500,000 อันนี้นิดหน่อยแต่ไปตัดโครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมครับเพื่อลดการผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอันนี้เขาจะทำออกมาเป็นระบบนะท่านประธานตัดไป3ล้าน5แต่โครงการจริงๆเนี่ยมัน27ล้านทีนี้ต้องตั้งคำถามท่านประธานว่าแล้วเขาจะไปทำได้ยังไงนะครับท่านประธานคือโครงการเขาตั้งทำระบบเนี่ยโครงการเดียวเลยนะ27ล้านไปตัดเขา3ล้าน5แล้วถ้าเขายังทำได้มันแปลว่าตั้งงบไว้เผื่อหรือเปล่าท่านประธานหรือมันต้องไปลดสเปคได้คุยกับหน่วยงานไหมอันนี้อยากให้ตอบคำถามนิดนึงครับท่านประธานว่าเอ๊ะแล้วไปตัดกรมอนามัยเขาแบบนี้นี่เขาจะทำงานยังไงกรมอนามัยงบประมาณเนี่ยลดไปอยู่แล้วท่านประธานปีนี้ลดไป37ล้าน
ยังไปตัดเขาอีก4ล้าน KPI หลักๆของเขาคือเรื่อง Health Literacy ครับความรอบรู้ด้านสุขภาพกรมอนามัยมีหน้าที่นี้ซึ่งสำคัญมากๆเขาเลยไม่สามารถตั้ง KPI ให้มันก้าวหน้าได้ท่านประธานเขาตั้งจาก70อ่ะปีนี้ขอเพิ่มเป็น 71% เพิ่มเปอร์เซ็นต์นึงแล้วงบประมาณในการทำ Health Literacy มีทั้งหมดเท่าไหร่รู้มั้ยท่านประธานมีอยู่9ล้านท่านประธานรู้มั้ยครับว่าหน่วยงานเขาชี้แจงเนี่ยในห้องกรรมาธิการนี้ผมถามไปเนี่ยเขาของงบประมาณตัวนี้กับสำนักงบขอเท่าไหร่รู้มั้ยครับขอ123ล้านสำนักงบให้มา9ล้านกรรมาธิการมีไปตัดเข้าอีก4ล้านในโครงการอื่นนะแล้วยังมีเรื่องโครงการน้ำประปาดื่มได้ซึ่งพรรคก้าวไกลนี่ก็ชอบมากแล้วก็สนับสนุนมากครับแต่คงตั้งเป้าได้ต่ำเหลือเกินพื้นที่ต่างๆได้ต่ำเหลือเกินเพราะงบประมาณน้อยอย.ยังโดนตัดอีก4ล้านครับซึ่งไปตัดตัวสำคัญมากท่านประธานอย.เขามีหน้าที่ทำอะไรครับออกใบใช่ไหมครับไอ้สลากอาหารมั่งอ่ะน้ำดื่มอ่ะว่ากันยาใช่ไหมครับเวลาเราไปขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆใช้เวลานานท่านประธานเขาเลยทำโครงการ Big Data กับ AI มาเพื่อมันจะได้เร็วไประดับคอมพิวเตอร์ไปตัดเขาอันนี้งานหลักเขาเลยแล้วเป็นเพนพอยต์ของประชาชนด้วยไปแล้วมันนานไปตัดเขาสปสช.ยังโดนอีก5ล้าน8ท่านประธานไปตัด LINE Official เขา2ล้านไปตัดโมบายแอปพลิเคชันเขา2ล้านผมก็ยังใช้อยู่แนะนำผู้ป่วยแนะนำประชาชนท่านประธานเวลาเปลี่ยนสถานที่ขึ้นใช้อ่ะเปลี่ยนโรงพยาบาลน่ะจากต่างจังหวัดเราย้ายมากรุงเทพเราเปลี่ยนได้เลยผ่านโมบายแอปนะท่านประธานอาจจะไม่ทราบประชาชนไม่ทราบก็ประชาสัมพันธ์ออกไปเลยสปสช.มีแอปพลิเคชันกดเปลี่ยนได้เลยครับมีอะไรถามกดถามใน LINE Official ได้เลยไปตัดเขาหมดเลยท่านประธานแสดงว่าเดี๋ยวจะถูกถอนออกจาก App Store กับ Google Store หรือเปล่าผมไม่แน่ใจไปตัดเขาได้ยังไงแล้วเขายังค้างจ่ายเงินโรงเรียนแพทย์อยู่พันกว่าล้านน่ะค้างศิริราชอยู่ 4-500 ล้านท่านประธานเขายังมีปัญหาเรื่องการจัดการฟีสเกจูท่านประธานเอ็กโมเนี่ยให้โรงพยาบาลเบิกได้ 60,000 บาทต้นทุนค่าเซตจริงๆปาไป 80,000 แล้วยังไม่รวมค่าหมอค่าพนักงานค่าอุปกรณ์แล้วนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ท่านประธานงบยังไม่มีเลยแล้วยังไปตัดเขาอีกแต่สปส.ไม่ตัดเลยครับงบเพิ่มจากเดิม2เท่าจาก 13,000 ล้านเป็น 26,000 ล้านนะท่านประธานแต่เข้าใจเป็นส่วนของอสม.มี KPI ครับเรื่อง health tourism ขึ้นมาใหม่ของเดิมไม่มีครับปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ไม่มีท่านประธานรู้ไหมงบประมาณตรงนี้เท่าไหร่ครับผมจะเสนอตัดตรงนี้เลยแหละผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเมื่อกี้ที่ตัดมาถึงจะตัดไม่เยอะนะครับแต่ไม่เห็นด้วยครับแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปจัดอีเวนต์ไปจัดโรดโชว์อีเวนต์ด้านสาธารณสุขที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นท่านประธานรวมแล้ว940ล้านโอ้โหปีนี้140เหลือเวลาอีกประมาณปีหน่อยๆนะครับก็คิดว่าไม่ค่อยน่าจัดเท่าไหร่สุดท้ายท่านประธานครับกรมควบคุมโรคโดนตัดไป4ล้านบาทไปตัดศูนย์สาธิตบริการตรงกระทรวงสาธารณสุขตรงนนทบุรีครับแต่จริงๆเขามีโครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศท่านประธานตรงนี้742ล้านบาทเศษหลักๆไว้ทำอะไรรู้ไหมฮะไปสร้างตึกสร้างปีนี้ปีแรกไม่ใช่โครงการผูกพันตัดได้แน่นอนไม่ใช่เคยทำมาแล้วปีนี้โครงการใหม่รวมแล้ว 2,229 ล้านครับปีนี้334ล้านทำ4ปีปีนี้ปีแรกเพิ่งจะมาสร้างครับโควิดหมดแล้วท่านประธานแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัคซีนเฝ้าระวังป้องกันก็เป็นโควิดอีก205ล้านบาทเศษนะครับทั้งนั้นในความจริงมีโครงการอื่นวัคซีนอื่นเช่นเรื่องเรบีสเรื่อง OVI พวกนี้นะครับของในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่แล้วมีเรื่องทีบีมาลาเรียเรื่องเอดเรื่องโรคติดต่อสำคัญอื่นๆนะครับของเด็กๆต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่สำคัญเลยผมจึงเสนออย่างนี้ครับท่านประธานครับเสนอปรับลดจำนวน 1,339 ล้าน 327,601 บาทครับท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันขอเสนอประชามติมาตรา25กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานกรมสุขภาพจิตค่ะโครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ 2B Number 1 ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอแสดงความชื่นชมแนวคิดและการจัดโครงการนี้นะคะโดยมีเป้าหมายคือทำให้เยาวชนไทยอยู่ห่างไกลยาเสพติดโดยให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์แทนค่ะท่านประธานคะ
to be number one ได้ของงบไปทั้งหมด11หน่วยงานค่ะรวมเป็นงบประมาณทั้งหมด195ล้านบาทดิฉันจะขอเสนอแนะเฉพาะงบที่ขอผ่านกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจำนวน100ล้านบาทถ้วนค่ะสไลด์ถัดไปนะคะสำหรับโครงการ to be number one มียุทธศาสตร์การทำงาน3รายการดังนี้ค่ะ 1. งานรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน32ล้านบาท 2. สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน29ล้านบาท 3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด20ล้านบาทดิฉันบวกแล้วมันยังไม่ถึง100ล้านบาทนะคะก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้19ล้านบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะรายการที่ดิฉันขอเสนอตัดงบประมาณคือรายการยุทธศาสตร์ที่1ค่ะงานรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในยุทธศาสตร์ที่1เพราะเมื่อพิจารณาเอกสารที่หน่วยงานชี้แจงมาแล้วจากการขอเอกสารเพิ่มเติมของกรรมาธิการงบประมาณห้องใหญ่ดิฉันขอแจกแจงรายการงบประมาณที่สมควรโดนตัดดังนี้ค่ะ1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ To Be Number One ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ 2. กิจกรรมให้องค์ประธานเยี่ยมติดตามผลงานศูนย์เพื่อนใจ18ครั้ง18จังหวัดภูมิภาค 3. การจัดแข่งขัน To Be Number One Dancer Size Thailand Championship ของเด็ก3รุ่นค่ะ 4. การจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีสำหรับเด็กทั่วประเทศ500คนค่ะโดยทั้ง4กิจกรรมนะคะไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณใดๆนะคะมีเพียงแค่ระบุไว้เพียงกว้างๆเท่านั้นดิฉันขอยืนยันไว้ที่นี่ครั้งนะคะว่ายาเสพติดเป็นงานของทุกคนค่ะการปลูกฝังทัศนคติให้เด็กเข้าใจว่าผลกระทบและลักษณะของยาเสพติดเป็นสิ่งจำเป็นแต่งบประมาณทั้ง4กิจกรรมมุ่งเน้นการประกวดเยาวชนเก่งและดีโดยไม่ระบุรายละเอียดของโครงการซึ่งจากการที่โครงการไม่ได้ของบประมาณมาในแบบของโครงการอื่นไม่ว่าจะเป็นโครงการอื่นของกรมสุขภาพจิตหรือโครงการอื่นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะต้องมีการแนบหลักการและเหตุผลมีการแสดงข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายปัญหาและสถานการณ์สาเหตุหรือ key point ไปวัตถุประสงค์ของโครงการกลุ่มเป้าหมายที่ระบุจำนวนชัดเจนว่าเยาวชนกี่คนจะเข้าร่วมกิจกรรมและช่วงอายุใดสไลด์ถัดไปค่ะเงินจำนวน100ล้านบาทนั้นไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยนะคะเมื่อเทียบกับโครงการอื่นของกรมสุขภาพจิตค่ะยังไงดิฉันขอยืนยันนะคะว่าการปลูกจิตสำนึกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าว่าสิ่งที่ฉันกังวลนะคะคือยังมีงบประมาณที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัจจัยการใช้ยาเสพติดซึ่งกลับได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอค่ะเช่นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับ To Be Number One เลยนะคะได้รับการจัดสรรงบทั่วประเทศเพียง3ล้านบาทเท่านั้นค่ะยังไม่นับว่างบของกรมสุขภาพจิตรายการอื่นที่ได้รับการจัดสรรน้อยมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ที่1ในการปลูกจิตสำนึกเช่นโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยผู้สูงอายุได้เพียง7ล้านบาทค่ะและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมได้รับ2ล้านบาทเท่านั้นค่ะขอสไลด์ถัดไปด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะการจัดประกวดเต้นยังมีแนวโน้มที่จะคัดเยาวชนที่สนใจเต้นเท่านั้นนะคะเด็กกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดไม่ได้สนใจประกวดเต้นก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ลองคิดตามดิฉันนะคะเด็กอาจจะมีกลุ่มเสี่ยง3กลุ่มกลุ่มที่1ชอบเต้นและชอบประกวดกลุ่มที่2ชอบเต้นแต่ไม่ได้สนใจจะประกวดกลุ่มที่3ไม่ชอบเต้นแต่ว่าทำกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆเช่นเล่นกีฬาเล่นบอร์ดเกมอีสปอร์ตอ่านหนังสือก็จะหลุดไปยุทธศาสตร์นี้ถูกไหมคะยุทธศาสตร์นี้จะตอบสนองเฉพาะเด็กกลุ่มแรกเท่านั้นค่ะและทั้งปีก็จะมีเด็กเพียงไม่เกิน600คนเท่านั้นจากทั่วประเทศที่ได้รับการปลูกจิตสำนึกจากยุทธศาสตร์นี้ซึ่งอาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไปหรืออาจจะคุ้มค่าก็ได้นะคะถ้าท่านชี้แจง KPI ชัดเจนว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการท่านเป็นอย่างไรสไลด์ถัดไปค่ะถัดไปค่ะ ถัดไปค่ะดิฉันขอแจ้งเพิ่มเติมนะคะว่าทางอนุกรรมธิการห้องสังคมไม่ได้รับเอกสารรายละเอียดของกิจกรรมจำนวนกลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนจากทางกรมเลยนะคะได้เพียงตัวเลขกลมๆ100ล้านบาทเท่านั้นข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ดิฉันต้องขอเพิ่มจากเพื่อนในห้องกรรมธิการห้องใหญ่ค่ะขอสไลด์สุดท้ายค่ะดิฉันจึงขอเสนอตัดงบประมาณยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดงบประมาณ32ล้าน82ล้าน80,000บาทค่ะ
งบประมาณที่ดิฉันเสนอตัดไม่ได้เสนอมากเกินไปเลยนะคะดิฉันขอเสนอตัดเพียง 4.71% ของกรมสุขภาพจิตเท่านั้นและ 0.06% ของงบกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นค่ะจากที่ได้ประหยัดไว้ 5% นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการเสนอแนะเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในภายภาคหน้าได้สัดส่วนใช้งบได้อย่างมีประสิทธิภาพสมเหตุสมผลตรงเป้าหมายซึ่งจะช่วยให้ทั้งสมพระเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเยาวชนของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเฉลิมชัยกุลาเลิศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลห้วยขวางวังทองหลางอภิปรายพอไหวเนื้อหาดีมี PowerPoint ครับวันนี้ก็จะมากราบขออภิปรายในประเด็นในเรื่องของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมอยากจะให้มาโฟกัสในเรื่องของกรมควบคุมโรคในเรื่องของการควบคุมโรคอยู่3โรคดังนี้นะครับในเรื่องข้อที่1ก็คือไข้มาลาเรียข้อที่2ก็คือการควบคุมวัณโรคข้อที่3คือการป้องกันและแก้ไขปัญหา HIV หรือโรคเอดส์นะครับโดยเรามาดูงบประมาณนะครับในไข้มาลาเรียเราจะให้งบประมาณถึง68ล้านบาทข้อที่2การควบคุมวัณโรคเราให้65ล้านบาทซึ่งจุดนี้นะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าการให้งบประมาณในแต่ละส่วนของพวกเรานะครับเรายังจำแนกความรุนแรงและเมื่อเทียบกับงบประมาณแล้วยังผิดฝาผิดตัวและในชั้นกรรมาธิการใหญ่ยังไม่มีการตัดงบประมาณในส่วนนี้แต่อย่างใดเรามาดูในข้อมูลของกรมควบคุมโรคนะครับในสไลด์ต่อไปครับเรามาเทียบความรุนแรงกันนะครับเราจะสังเกตจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคในปี2565นะครับโรคมาลาเรียเราพบการติดเชื้อใหม่ 10,000 คนมีอัตราเสียชีวิต31คนแต่วัณโรคเราพบว่าผู้ป่วยใหม่มีถึง 100,000 คนตายปีละ 10,000 กว่าคนวัณโรคนี่นะครับประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลวงของวัณโรคของโลกนี้เลยนะครับและในส่วนของ HIVเรามีผู้ป่วยรวม 560,000 คนผู้ป่วยใหม่ 9,000 กว่าคนและมีคนตาย 10,000 กว่าคนแต่เมื่อเรามาเทียบสัดส่วนของงบประมาณแล้วนะครับ60ล้านกับ60ล้านแต่อัตราการตายความชุกความระบาดมันไม่ใกล้เคียงกันเลยอันนี้ล่ะครับถึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากว่าถ้าเราสามารถลดงบประมาณบางส่วนของในโลกที่ถามว่าสำคัญไหมก็ตอบว่าสำคัญแต่มันยังมีหลายๆโรคที่กรมควบคุมโรคอาจจะสามารถโฟกัสได้มากกว่าซึ่งเม็ดเงินส่วนนี้ถ้าเราสามารถตัดงบประมาณลงไปได้เข้าสู่งบกลางเราก็อาจจะสามารถนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปรักษาหรือป้องกันในโรคที่จำเป็นมากกว่าครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอไปยังกรรมาธิการครับขอบพระคุณครับ